ว่าไงวัยรุ่นวันนี้ผมนะครับพามาดูการปั้นเซรามิกนะครับเซรามิกก็คือการปั้นจากดินเหนียวนี่แหละครับอันนี้เป็นการปั้นแบบพร้อมๆกันเลยนะครับ3อย่างเลยนะครับผมก็ปั้นเป็นโถนะครับเป็นแก้วใส่พวกของจุกจิกนะครับดินสอแล้วก็มีความคิดหนึ่งครับอยากปั้นพระพุทธรูปครับอันนี้ก็ปั้นไปแต่ก็เราไม่ได้มีการขึ้นโครงสร้างภายในอะไรนะครับก็แบบปั้นสนุกๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถปั้นสำเร็จนะครับมันก็มีคำหนึ่งนะที่ผมเคยได้ยินว่าถ้าไม่มีบุญจริงๆเนี่ยเวลาเราจะไม่มีโอกาสนะครับแต่หรือว่าถ้ามีโอกาสมันก็จะทำไม่เสร็จนะครับในการวาดหรือปั้นพระพุทธรูปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องผมได้ยินมาส่วนนี้นะครับเป็นเทคนิคแบบว่าเป็นการแปะครับตกแต่งลวดลายนะครับก็ทำเป็นเหมือนโหลนะครับใส่ของจุกจิกทั่วไปนะครับก่อนพอเราปั้นแบบนี้เสร็จนะครับเราก็ต้องนำไปเผาในเตาเผานะครับความร้อนนี่เกือบ 1,000 องศาได้นะครับและนี่ครับผลงานที่ออกมาครับผมชิ้นแรกครับและอีกชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ที่บอกไปครับพระพุทธรูปปั้นไม่สำเร็จครับ